protest. I don't want to see. สวัสดีครับผมกิตติพันธภาคนะครับผมผู้สื่อข่าวจากประชาไทยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่11ธันวาคมนะครับผมกกต.ได้ยื่นเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญนะฮะกรณีพรรคอนาคตใหม่กู้เงินคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจนะฮะหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่จำนวน 191.2 ล้านบาทนะครับผมขณะนี้นะฮะก็จะมีประชาชนนะฮะทยอยมาเพื่อที่จะรอให้กำลังใจคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่นะครับที่ได้โพสต์เชิญชวนประชาชนนะฮะมาร่วมกิจกรรมแฟลชม็อบในวันนี้นะฮะซึ่งจะเกิดขึ้นในเวลา 17 นาฬิกานะครับทางอนาคตใหม่ได้เน้นย้ำนะฮะว่าจะจัดกิจกรรมภายใน1ชั่วโมงเท่านั้นก็คือ7โมงเย็นถึง6โมงเย็นนะครับเบิร์ดเข้าไปซึ่งตอนนี้นะฮะก็จะมีประชาชนนะครับทยอยเข้ามาบริเวณสกายวอล์กปทุมวันนะฮะแล้วก็มีการชูป้ายต่างๆนะครับท่ามกลางความสนใจของประชาชนและสื่อมวลชนเป็นอย่างมากนะครับตอนนี้ก็ได้มีคุณพันนิกาวานิชนะฮะหรือว่าคุณช่อได้มาปรากฏตัวต่อที่สาธารณะบนสกายวอล์กแล้วนะครับบรรยากาศโดยรอบนะฮะก็จะเห็นว่ามีพ่อแม่พี่น้องนะครับจากต่างวัยนะฮะมาร่วมกิจกรรมในวันนี้ด้วยThank you.
ซึ่งตอนนี้นะฮะก็มีคุณพันธิกาวานิชนะฮะหรือว่าคุณช่อได้ปรากฏตัวต่อที่สาธารณชนแล้วก็ร่วมถ่ายรูปกับประชาชนอยู่นะครับทางอีกฝั่งฟากหนึ่งของสกายวอล์กนะฮะก็จะมีประชาชนนะครับร่วมกันถือป้ายต่างๆนะฮะขณะนี้ก็มีผู้เข้ามาร่วมกิจกรรมอย่างมากมายนะฮะแล้วก็ที่เห็นอยู่ตรงหน้านี้ฮะก็คือประชาชนร่วมกันตะโกนนะครับผมแล้วก็สื่อสารตะโกนนะฮะว่าเราชังชาติเราชังคุณนะฮะไม่ได้ชังชาติThank you.
แท่งมาถูป้ายกันอยู ว่านะฮะประมาณ10ถึง15นาทีนะฮะคนก็ทยอยมาเต็มสกายวอล์กกันแล้วนะครับแล้วก็คาดว่าภายในอีก10นาทีข้างหน้าก็อาจจะมีคนมาเพิ่มมากขึ้นนะฮะซึ่งข้างหน้าของผมนะครับก็คือคุณพันนิกาวานิชนะฮะหรือว่าคุณช่อโฆษกพรรคอนาคตใหม่นะฮะร่วมถ่ายรูปกับประชาชนที่อยู่บนบริเวณสกายวอล์กปทุมวันนะครับแล้วก็มาในแบบนี้เนาะ
ขณะนี้นะฮะคนก็ไหลมาหลั่งไหลมาจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆนะฮะเทียบกับ10นาทีที่ผ่านมาตอนนี้แทบจะขยับหรือว่าเดินทางไปไหนลำบากแล้วนะฮะบนสกายวอล์กนะครับผมแทบจะไม่มีที่ยืนทุกคนยืนแออัดกันนะครับ
คือเจ้าของประเทศนะครับอีกสักครู่นะฮะก็จะมีกิจกรรมบนบริเวณสกายวอล์กนะฮะมีทีมงานอนาคตใหม่แจ้งมาให้ทราบนะครับว่าอีกสักครู่จะมีการทำกิจกรรมนะฮะอาจารย์ปิยบุตรและอาจารย์และคุณช่อพนิกาวานิชนะฮะก็จะมาทำกิจกรรมบริเวณนี้นะครับทยอยมาอีกฝั่งฟากหนึ่งนะฮะเพื่อที่จะเตรียมดูกิจกรรมแฟตม็อบของทางพรรคอนาคตใหม่ครับสวัสดีครับมาตรงบริเวณฝั่ง BTS สนามกีฬานะฮะเพื่อรอดูกิจกรรมแฟนบอลทางพัฒนาคนใหม่นะครับI'm sorry.
เห็นเลยบ้านเนี่ยบ้านกระจายออกไปจุดต่างๆและถึงเด็กเต็มเย็นนะครับถึงเด็กเต็มเย็นเราจะเคารพธงชาติร่วมกันเราจะเคารพธงชาติร่วมกันและแยกย้ายกันไปวันนี้เรามาประกาศศักดาว่าประชาชนไม่ถอยและไม่ทนไม่ยอมรับการสืบทอดอำนาจของคณะรัฐประหารเราจะยืนหยัดร่วมกันและต่อสู้ร่วมกันจนกว่าชัยชนะของพ่อแม่พี่น้องประชาชนจะมาถึงผมขอความร่วมมือขอพลังจากทุกท่าน
วันนี้ไม่ใช่วันที่มาปกป้องพรรคอนาคตใหม่แต่วันนี้เป็นวันที่เรามาเพื่อปกป้องอนาคตของคนไทยทุกคนครับ